ยกรรมคือถ้าเกิดใครอายุทันเกิดทันนั้นจะรู้ว่ามีช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงเยอะมากเนี่ยครับมันจะมีคำแปลกๆเช่นคำว่า post modern แล้วก็ตามด้วย deconstruction นะครับเบอร์นาร์ดชูมี่กำลังดังเวนกำลังมาครับซาฮายังไม่มีงานสร้างชิ้นหนึ่งครับแล้วก็ตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่ทุกคนที่แบบเหมือนดังๆตรงนั้นอยู่ที่เอแล้วผมก็ไปเรียนที่เอพอดีนะครับก็เลยรู้จักกับอาจารย์ผมคือเจฟฟรีย์คิปนิสนะคือถ้าเกิดใครรู้จักแก่ๆอาจจะรู้จักเจฟฟรีย์คิปนิสเจฟฟรีย์คิปนิสเป็นลูกม่อของฟิลิปจอห์นสันนะครับแล้วเจฟก็เป็นเพื่อนสนิทของเวนนะครับจริงๆแล้วงานของสถาปนิกในยุคนั้นเนี่ยในสมัยที่ยุคนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตครับคืออินเทอร์เน็ตเพิ่งเกิดแล้วก็ผมจำได้ว่าตอนนั้นยังตอนในช่วงประมาณนั้นอินเทอร์เน็ตเป็นโมเด็ม 14.4 ครับคือไม่มีเสียงรักแรมดีใช่ๆตัดรับอินตลอดไม่ต้องไม่ต้องดีก็ประมาณนั้นนะแล้วก็เพราะฉะนั้นจริงแล้วการที่เราจะรับรู้โลกทางศิลปกรรมในแมงเดียวคือหนังสือครับแล้วเจฟก็เป็นนักเขียนเป็นแบบเป็นคริติกหนังสือแล้วเขียนหนังสือเกี่ยวกับสถาปนิกในยุคนั้นเยอะมากครับแล้วก็สาเหตุหนึ่งที่เวนเป็นที่รู้จักมากก็เพราะเจฟเขียนหนังสือแล้วก็เขียนแล้วก็เล่าถึงการของเวนเยอะแล้วเวลาเข้าไปบรรยายก็เล่าถึงงานของเวนเยอะว่าจะมีคนที่อยู่ในหลีกของเจฟเนี่ยเจฟคิปนิสเนี่ยที่เป็นเหมือนกับเป็นเครือข่ายมาเฟียตัวนี้ก็จะมีพวกตั้งแต่ก็จะเป็นสายมาทางสายฟิลิปจอห์นสันนะครับมีฟิลิปจอห์นสันมีพีเตอร์ไรส์แมนมีเจฟคิปนิสเวนพูฮาร์สนะครับชูมิที่ไม่ใช่ชูมิที่อยู่นอกสายแล้วก็จะเป็นพวกซาฮาดิไล่มาทางสายเอเอทั้งหมดเลยก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเชิญเวนมาพูดที่เมืองไทยได้ตอนนั้นเพราะว่าบังคับให้เจฟเป็นเชิญให้เป็นลูกศิษย์เจฟแล้วก็บังคับให้เจฟไม่ได้มีคอนเนคชั่นอะไรพิเศษครับนั้นเวนก็เลยมาครับตอนนั้นจ้างเลยแบบค่าตัวแพงมากนะเขาประมาณกับ 900,000 กว่าบาทเกือบล้านสมาคมหาชิบหายครับเป็นนิคมเฉยๆนายกใหม่เวนไม่เป็นใครว่าอะไรแบบนี้ทุกคนแล้วก็คือเรารู้จักคนกลุ่มนี้เราก็มีคือเรามองเห็นว่าให้คนพวกนี้จะเป็นคนที่มันเปลี่ยนแปลงโลกแต่ในกรรมในอนาคตก็พยายามเอาคนกลุ่มนี้มาผมเชิญซาฮาดิดมาเชิญคาราโออันโดมาคาราโออันโดนี่กับยังงงก็โอเคกันแต่ซาฮาที่คนจะงงตอนนั้นตอนนั้นซาฮาเพิ่งมีงานสร้างอันเดียวมั้งคือมีวิทราไฟเซชันหนึ่งที่สร้างแล้วก็ชีวิตดีขึ้นแล้วก็ผมก็เชิญเรมมาตอนนั้นที่สมาคมยังไม่จับเรมเลยแล้วก็ถามว่าเชี่ยมจ่ายเงินเป็นล้านเพื่อไอ้จ้างไอ้นี่มาทำไมแต่ตอนนั้นแล้วก็ยอมทนด่าไปครับก็พาเรมมาครับแล้วก็จริงๆผมก็เรียนรู้จากเรมเยอะมากนะครับในทริปนั้นแล้วก็อยู่กับเขาพอสมควรก็คุยกันแล้วก็เจฟบอกว่าเรมเนี่ยผมก็บอกว่าเออผมอยากคูลเหมือนเรมคำว่าคูลเนี่ยคือครับพี่ดวงเนี่ยแหละครับสีคูลเรมผมบอกเจฟบอกเจฟผมอยากคูลเหมือนเรมมากเจฟมันบอกคำหนึ่งบอกว่าเรมนี่ totally opposite of cool เลยคือเรมนี่ไม่เป็นคนที่ไม่คูลอย่างแรงคือเป็นคนที่ในหนังเนี่ยดูคูลมากแต่ตัวจริงมันจะเป็นคนที่ฟาสเฟรดตลอดเวลาแล้วก็คิดในหนังนี่ก็ต้องบอกว่าเขาชอบตั้งคำถามเป็นคนอย่างจริงคือตอนนี้เขามาเมืองไทยเขาจะ question ทุกอย่าง question ทุกอย่างที่เขาเห็นก็ถามบอกมึงจะถามที่อะไรเยอะขนาดนี้ถามทุกอย่างเลยนะแต่ก็เห็นว่านิสัยก็เป็นคือเขาจะ question อย่างแล้วก็ผมว่าเขาอันนึงที่ในหนังที่เขาพูดถึงเรื่องตอนนี้เขาเปรียบเทียบเวลาเป็นบาร์โค้ดคือเรนเป็นคนแบบนี้คือเขาจะมองอย่างไดแกรมนะครับถ้าไอ้ผมพูดเยอะคุณจะพูดอะไรบ้างจะพูดครับแต่รอพี่หยุดนิดนึงครับพูดได้เลยครับพี่คือตอนนี้เขาพูดเรื่องบาร์โค้ดอันนึงเฉพาะเรนเนี่ยสมองก็เป็นไดแกรมจริงก็คือว่าเราคุ้นเคยกับงานประกวดแบบสมัยยุค90นะอันนึงสำคัญมากคือพาร์คเทอร์วิลเลจครับซึ่งมีสกรีนที่เข้าไปรอบสุดท้าย2อันคือชูมิของเรมนะครับชูมิชนะแพ้เรมที่2แล้ววิธีคิดของเรมคือเป็น expression ของเขาคุณดูหนังสือเห็นว่าเป็นตึกที่เนี่ย Empire State ขึ้นเข้ามาจากเดลเลอร์สนิวยอร์กมีตึก Empire State แล้วก็ทำ section ของตึกใช่ไหมฮะแล้ว section ตึกทับลงไปเป็น master plan แล้วก็แบ่งสกรีนของละพักละลาเวเลตเป็นเหมือนกับ section ของตึก Empire Stateแต่ของชูมิอีกแบบนึงชูมิเป็นอาร์ติคูเลชั่นซึ่งตอนนั้นผมคิดว่าคนยังไม่เข้าใจเวนนะแล้วก็ไม่เข้าใจไดแกรมไอเดียของไดแกรมของเวนดีนักครับแต่ผมว่าจริงๆอ่ะคือเขาเป็นคนแบบนั้นจริงครับอันนั้นตัดคุณพูดแล้วคือมันถามพี่ดวงนี้ดีกว่าคือทำไมผลงานของเวนอะถึงมีความน่าสนใจอยู่เสมอทุกครั้งที่เขามาหยิบผลงานใหม่ๆสื่อจะให้ความสนใจนักคิดนักเรียนนักศึกษาถึงให้ความสนใจงานเวนอยู่เสมอคือเวนดีไซน์ไม่ได้นะครับ
คือเป็นนักเขียนเรียนเป็นนักคิดตัวเขาเองเขาจะไม่เหมือนอาร์คิเต็กต์ที่เรารู้จักคือเขาจะไม่ได้เอามือลากเส้นสเก็ตแบบสวยงามแบบที่เป็นเด็กใครถูกสอนอะไรเงี้ยคือเขามีความคิดแล้วเขาจะต้องทำงานร่วมกับทีมนะครับสังเกตในหนังเขาพูดว่าทำงานร่วมกับทีมเพราะเขาไม่สามารถจะเขียนแบบอันนี้เขายอมรับกับผมเลยนะว่าเขาแบบเขียนเส้นสเก็ตอะไรเงี้ยเขาเขียนไม่ได้เขาต้องทำงานร่วมกับใครสักคนเพื่อที่จะให้คนนั้นเขียนความคิดเขาออกมาเป็นภาพนะฮะอีกตอนที่ทำหนังสือให้เดลเลอร์นิวยอร์กเนี่ยเขาทำงานกับอิลลัสเตรเตอร์เพื่อเขียนความคิดเขาออกมาเป็นภาพแล้วก็ให้ภาพไปอยู่ในหนังสือเล่มนั้นอ่ะมันก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงแหละเพราะว่าเขาอ่ะเล่าเรื่องของเขาผ่านบทแล้วให้คนเขียนภาพให้กับสถาปัตยกรรมก็เหมือนกันนะครับถามว่าทำไมสาเหตุงานของเขาถึงมีถึงดีนะครับจริงๆแล้วอันนึงที่เจฟฟ์กิฟนิสก็บอกเหมือนกันบอกว่าเรนไม่ใช่เจฟฟ์ด้วยนะจริงฟิลิปจอห์นสันพูดฟิลิปจอห์นสันบอกว่าเรนคูฮานนี่คือเลอคาบูเซ่ของยุคสมัยเราคือถ้าเกิดเรามองกลับไปที่เลอคาบูเซ่เลอคาบูเซ่ทำรากฐานของโมเดิร์นอาร์คิเทคเจอร์แล้วก็ทุกวันนี้เราก็ยังอยู่ในโดเมนนะในโดเมนของเลอคาบูเซ่นะครับแล้วก็อยู่เด็กอย่างพวกนั่งๆอย่างรุ่นนี้ก็อยู่ในโดเมนของเวมเหมือนกันครับนะไอ้คนที่คุณชอบกันไม่ว่าจะเป็นบีอาร์เก้ก็ดีบูเลอร์เชเวนทุกคนก็มาจากออฟฟิศของเวมทั้งนั้นครับทุกแนวความคิดที่ถูกปลูกฝังในแนวสถาปัตยกรรมมาจนถึงทุกวันนี้เวมก็เป็นคนปลูกฝังมาครับเพราะฉะนั้นเราหลายคนเนี่ยที่เราทำงานวิธีคิดการแบบเด็กๆเราชอบทำไดอะแกรมสีสวยเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆพวกนี้เป็นพื้นฐานของโอมเองนั่นเลยครับแล้วก็เรมก็เป็นคนมากกระถางเพราะฉะนั้นผมว่าจริงๆเรมมีคุณค่ากับเรามากกว่าแค่ตึกเพราะเขาวางรากฐานความคิดอะไรหลายอย่างเกิดที่มันเปลี่ยนวิธีคิดแบบโมเดิร์นอาร์คิเทคเจอร์ไปอย่างหนึ่งที่เชิงเพราะฉะนั้นผมว่าฟาวเดชั่นเหล่านี้โดยที่เราไม่รู้ตัวเราถึงซับมันไปทีละน้อยมันถึงสำคัญนะครับแล้วก็ตึกเขาทุกอันเขาไม่ได้พึ่งพาเขาเรียกว่าโวแคบูลารีคืออย่างพวกเราหรือหลายคนเนี่ยที่ทำงานก็จะพึ่งพาเรียกว่ามีโวคาบูลารีที่ตายตัวคือมีภาษาที่ตายตัวนะครับผมว่าซาฮาก็มีภาษาที่ตายตัวเนาะเห็นตึกอ๋อภาษาแลงเกจแบบนี้ซาฮาใช่ไหมครับแต่เรมจะตรงข้ามคือเราไม่สามารถจะคือเรมเนี่ยจะมีแลงเกจที่ไม่ตายตัวครับเขาไม่ได้มีโวคาบูลารีตายตัวแล้วสิ่งที่เขาสนใจมากคือว่าการทำให้มันไม่มีภาษาที่ตายตัวงานยุคแรกๆของเรมในช่วง980เนี่ยครับมาถึง90เนี่ยครับเขาพึ่งพาแรงแกร่งของเลอคาบูเซ่อันนี้เขาบอกในหนังสือเล่มหนึ่งนะคือเขาบอกว่าเขาไม่รู้จะยืมภาษาใครมาใช้คนเดียวที่เขาเข้าใจได้ก็คือเลอคาบูเซ่เขาก็ยืมภาษาหรือแรงแกร่งวอคาบูเลอรี่ของเลอคาบูเซ่มาใช้แล้วก็ใช้มันพอเขาบอกว่าวอคาบูเลอรี่ของเลอคาบูเซ่ไม่มีแรงแกร่งนะครับเขายืมภาษาของบอร์ดได้ก็อย่างมิสแมนโรมาใช้เขาบอกว่าโมเดิร์นคิดถ้าอย่างมิสแมนโรก็ไม่ได้เป็นภาษาซึ่งมันไม่มี language คือมันจริงมันมี language แต่เขาบอกว่ามันเป็น language ซึ่งมัน quiet มันไม่ได้พยายามจะบอกว่าคนที่ทำอยู่เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาก็ยืมภาษาไปแต่หลังเขาก็มีวิธีของเองซึ่งมันไม่ได้เป็น event ภาษาที่สามคือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่สามกันผมว่าอันนี้ทำให้งานเขามันมีอะไรบางอย่างที่มันมีแรงดูดเนื่องจากหนังเรื่องนี้ฮะไม่ค่อยมีงานของเลมแบบเห็นเขาส่วนใหญ่จะโฟกัสที่ตัวเลมมาอยากให้พี่ดวงยกตัวอย่างงานเลมที่พี่ดวงรู้สึกว่าน่าสนใจสำหรับยุคนี้พอยกสักตัวอย่างสองตัวอย่างได้ไหมมันก็น่าใจทุกครับจริงแล้วงานของเลมเนี่ยแต่ละชิ้นมันไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเกิดใครสนใจสถาปัตยกรรมจริงนะครับก็ควรจะไล่ดูทีละอันนะครับผมเริ่มศึกษางานของเลมจริงๆอ่ะจากหนังสือชื่อSMLSL นะฮะซึ่งมันมาทีหลังแล้วล่ะนะฮะคือเวมเขาดังมาก่อนนั้นผมก็มีหนังสือเราเก็บทุกเล่มเลยครับแล้วก็มีช่วงชีวิตที่เรียกว่า crazy มากคือพอไปเรียนที่ AA กับเจฟใช่ไหมฮะเจฟก็ล้างสมองคุณนักเรียนไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเวมก็มาวิสิตเราที่สตูดิโอหลายครั้งนะครับแล้วก็คุยกันแลกเปลี่ยนกันบอกไอ้ชินไม่ก๊อดไอ้ชินไม่ก๊อดแต่ตอนหลังๆเวมก็ตอนหลังที่เขามาเมืองไทยก็บอกว่าเอ้ยมึงอย่าคิดว่ากูเป็นก๊อดกูไม่ใช่ก๊อดกูก็เป็นธรรมนิกเหมือนมึงนี่แหละเพราะ respect ในมุมที่เราคุยกับเขาเนี่ยคือดูว่านี่เป็นเสน่ห์ของเขาแต่ว่าถามว่างานของเรมันไหนที่มันโดดเด่นนะผมว่าเขาคงตอบเหมือนกันว่าเขาก็ชอบงานเขาทุกชิ้นแล้วก็แต่ละชิ้นมันก็มีคาแรคเตอร์หรือมีความคิดที่ไม่ซ้ำกันเลยทุกชิ้นนะฮะผมว่านี่สนใจจริงหลายคนอาจจะงงให้หน่อยงาน CCTV เมื่อกี้คืองานเรมสรุปเป็นงานใครกันแน่ครับพี่ดวงไม่เป็นงานเรมเลอร์ไม่ขโมยไปนะฮะ
คืออูเลอร์เนี่ยอูเลอร์เชเรนจริงๆแล้วเป็นเขาก็เหมือนกับโชยีเมื่อกี้นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาเป็นคนนำเป็นคนหลีดออฟฟิศที่นิวยอร์กส่วนไอ้อูเลอร์นี่ก็หลีดออฟฟิศที่ปักกิ่งนะครับแล้วพอมันเริ่มมีแฟนดาราแล้วเริ่มดังเนี่ยมันแยกครับก็เลยแยกออกมาตอนเขาแยกเนี่ยจริงเบรนก็บอกกันว่าเขาว่าซัฟเฟอร์เหมือนกันคืออูเลอร์นี่ก็เป็นเหมือนกับมือขวาเลยแหละของเบรนแล้วก็อยู่กับเบรนมาตั้งแต่ต้นเลยผมรู้จักอูเลอร์ครั้งแรกตอนที่เขามาทำวิชาการเรื่อง City on the Move นะซึ่งเราเป็นคูเรเตอร์เนี่ยแต่คือเบรนทำกับไอ้ไฮส์อูเบอร์ชอันนี้ชื่อไม่ยากเลยไฮส์อูริชอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นคูเรเตอร์กับ City on the Move ก็เป็นเพื่อนกับเบรนเมื่อกี้เราเห็นภาพเขาแวบๆตอนท้ายๆนะฮะก็เป็นเพื่อนสนิทกันทำงานกันด้วยนานมากนะครับแล้วก็เขาทำเอ็กซิบิชันชื่อ City on the Move ซึ่งเอ็กซิบิชันที่เปิดที่ Herbert Gallery แล้วก็เดินทางไปทั่วโลกครับมีงานผมอยู่ในนั้นด้วยตอนนั้นกำลังดังตอนนี้แก่แล้วไม่ดังแล้วดังอยู่ครับแล้วก็ทำเอ็กซิบิชันด้วยกันนะครับแล้วก็เขาก็ทำไอ้ City on the Move เป็น traveling exhibition ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในมั้งที่เราทำเอ็กซิบิชันแล้วมันเดินทางไปทั่วโลกจริงๆแล้วแต่ละครั้งที่มันเดินทางไปทั่วโลกเนี่ยมันไม่ซ้ำกันเลยคือมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ตอนนั้นอ่ะครั้งสุดท้ายของ City on the Move คือมันจบที่กรุงเทพคือแม่งดังไปทั่วโลกมาไทยนะกรุงเทพมาพังกรุงเทพนะดีใช่ไหมฮะดีกรุงเทพนะครับเพราะว่าบ้านพื้นมาจากกรุงเทพมันไม่มีที่แสดงคือไม่มีหอศิลป์นี้นะแล้วก็ไม่มีหอศิลป์ใหญ่มากพอจะโฮมเอ็กซิบิชันเป็นร้อยร้อยชิ้นของ City on the Move ได้นะครับเราก็เลยต้องไปไว้ตามที่ต่างอันนั้นก็จะคนถ้าเกิดใครจำได้ก็จะมีโปรเจกต์ที่เวมทำที่บางเจ้าแล้วก็ทำเป็นโปสเตอร์แปะอยู่บนบิลบอร์ดอยู่แถวถนนรัชดาถ้าเกิดเกิดทันนะมันก็จะมีเนี่ยโปรเจกต์อะไรแปลกๆเป็นเรียกอะไรชื่ออะไรวะตึกเลยหนึ่งวันกิโลเมตรบิลดิ้งเลยประมาณนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็ตอนนั้นก็ทำให้ผมรู้จักกับอูเลอร์เชเรนอูเลอร์เชเรนตอนหลังก็เลยเป็นเพื่อนกันสนิทกันนะครับแล้วก็ประวัติยาวไปแล้วเอาเรื่องลุกเล่าแล้วไม่คือมันจะมีมันผมถามเกี่ยวหนังละกันกับพี่ดวงจะมีช่วงนึงที่เล็มพูดเกี่ยวกับลูกเขาผมเห็นพี่ดวงมีลูกเหมือนกันอยากถามเกี่ยวกับลูกพี่ได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตว่าลูกมีคนคือตอนนั้นผมมีลูกชายคนแรกครับนะครับลูกชายผมคนแรกเพิ่งเกิดได้ไม่กี่ปีนะครับลูกผมเกิดปีแล้วผมก็ยังไม่ตัดใจมีลูกคนที่สองครับระหว่างทางที่ผมนั่งขับรถไปส่งมันเนี่ยจากไปกินปูผัดผงกะหรี่ร้านนิยมซึ่งไม่ปิดไปแล้วนะหลอกแล้วเบรนก็บอกไม่ชอบมากเว้ยแล้วมันก็ชอบแบบบอกว่าคราวหน้ามาอีกนี่พาคุณมากินด้วยนะมันไม่ได้กลับมาอีกเลยก็มันอาจจะกลับมาอีกนะครับแล้วระหว่างทางก็รถไปผมบอกกูมีลูกคนนี้ครับก็ถามว่าคือจะมีลูกอีกคนดีไหมเบรนก็บอกว่าเฮ้ยมึงต้องคิดเลยผมเนี่ยมีลูกสองคนแล้วผมไม่เคยเสียใจเลยครับคุณเป็นลูกคนที่สองพอยเงี้ยเร็วเนี่ยได้เลยจริงๆรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแหละผมอยากพี่พูดครับแล้วหลอกให้ผมพูดทำไมนะพี่ชายเขาครับก็จริงๆผมว่าจริงๆถ้าใครได้เจอเบนนะก็ได้คุยกับเขาก็จะรู้สึกว่าคือเขาเป็นคนที่ใจดีมากครับแล้วก็เขามีเซนส์ของโซเชียลลิสต์เยอะผมว่าจริงในหนังก็เห็นเยอะนะครับคือเขาเป็นคนที่เขาคิดถึงคนที่อยู่ข้างล่างนะครับเขาแคร์คนงานก่อสร้างเขาจะแคร์คนที่เดินอยู่บนถนนนะครับคือจริงเขาตรงข้ามกับอาร์คิเทคหลายๆคนในยุคนั้นนะถ้าเกิดเราพูดถึงอ่ะพูดอย่างริชาร์ดไมเออร์นะครับหรือพูดอย่างเบอร์นาร์ดชูมิอันนี้ไม่รู้ใครเป็นลูกศิษย์ชูมิหรือเปล่านะแต่ว่าคือเรมในยุคนั้นเนี่ยครับถ้าเกิดเราสัมผัสเรมเนี่ยคือเขาจะเป็นคนอีกแบบนึงคือเขาจะเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนธรรมดาถ่อมตัวนะครับผมพยายามจะถ่อมตัวแบบชาวบ้านนะครับก็ไม่คนก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับคนไม่ค่อยเชื่อจริงจริงผมพยายามทำอะไรหลายอย่างเหมือนเรมนะเพราะว่าผมแบบซึมซับเข้าไปเยอะพยายามทำงานในออฟฟิศเฮ้ยแล้วก็อยากในออฟฟิศเราแบบลูกน้องเราให้อินเทอร์แอคในความหมายคือแบบทำงานเราอยู่ในสตูดิโอของเรมเนี่ยรู้สึกว่าให้เรมแม่งแบบแม่งแชร์เรามาคุยเราในท่าเรานะครับตอมอยู่กับกูเป็นไหมครับเป็นครับพี่ได้จากพี่เต็มๆแล้วแหละแต่หลังๆมันก็ไม่ค่อยมีนะครับคือทุกคนก็มองไปแค่เดียวว่าเอ๊ะเงินเดือนกูจะได้ไหมโบนัสกูจะมีหรือเปล่าคือหลังๆไม่มีใครคิดถึงเรื่องอินเทลเล็กชวลอีกต่อไปครับผมว่าจริงๆโลกมันเปลี่ยนนะตอนสักประมาณช่วงทศวรรษแบบ80 90ตอนเราเริ่มทำออฟฟิศใหม่ๆนะฮะเราก็คิดว่าเราอยากมีแพ็คเกจแบบนี้ครับแต่เมืองนอกเขาเป็นของเราจะไม่ใช่เราจะไปอีกทางนะ
คือคนของเราก็จะคิดอีกแบบนึงก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะแต่ว่ามันก็น่าเสียดายว่าเออมันไม่เกิดแบบนั้นขึ้นครับครับเห็นพี่ดวงพูดถึงออฟฟิศนะอย่างพี่ดวงฮะเล่าเกี่ยวกับออฟฟิศ OMA นิดนึงฮะว่าทำไมเป็นออฟฟิศที่แบบมีพาร์ทที่เป็น AMO ด้วยมันมีรีเสิร์ชมีอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นนักคิดอยู่แล้วด้วยคือหลานเบรมก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้ชัดเจนนะแต่ผมว่าคือไอ้ OMA กับ AMO ก็เป็นไอเดียตอนที่เบรมมาที่กรุงเทพก็เคยเล่าให้ผมฟังเหมือนกันครับเขาบอกว่า AMO ก็เป็นเหมือนรีเสิร์ชอาร์มเป็นออฟฟิศทำรีเสิร์ชอย่างเดียวแต่ว่าจริงถ้าเราไปดูหนังสือที่เขาทำกับฮาร์วาร์ดนะฮะเล่มที่พูดถึงเรื่องเมืองอันนั้นก็เป็นผลงานของ AMO ก็คือว่ามันก็เป็นรีเสิร์ชอาร์มของ OMA คือเราผมก็เคยคิดว่าโหไอเดียแม่งเจ๋งไว้คือมันมีออฟฟิศที่ทำแท็กทิสแล้วก็มีอีกอันนึงที่ทำรีเสิร์ชอย่างเดียวคือเบรมนี่เป็นเฉพาะรีเสิร์ชคือเขาชอบลิเทอเรเจอร์เขาชอบการเขียนชอบการเขียนมันเขาก็จะสนใจเรื่องรีเสิร์ชมากก็ถ้าเขาออกแบบเขาจะอึ้งๆหน่อยแต่ถ้าให้เขารีเสิร์ชเขาจะชอบมากมันก็ชอบเรื่องข้อมูลแล้วเขาค้นคว้าข้อมูลจริงนะครับคือเราจะเห็นพวกอินสปิเรชันเรื่องไดอะแกรมอะไรต่างๆที่เด็กยุคหลังๆชอบกันเนี่ยอันนั้นเนี่ยของเบรมก็เขาทำมาจากข้อมูลนะฮะแล้วเขารีเสิร์ชข้อมูลแน่นจริงที่เราสมัยก็เรียกว่าอินโฟกราฟิกครับเป็นคนสถาปนิกแรกที่เอามาใช้นะครับครับก็เอาเรื่องอื่นบ้างเลยครับก็อันนี้คำถามจากทางบ้านฮะเดี๋ยวจะมีช่วงเซสชั่นคำถามนะฮะอ๋อครับเดี๋ยวก่อนฮะเขาชอบว่ายน้ำจริงคือผมจำได้ว่าตอนที่เป็นมาบรรยายที่เมืองไทยตอนที่ครับเลือกโรงแรมให้นะครับสิ่งที่สำคัญมากคือแม่งต้องมีสระว่ายน้ำแต่เราไม่ต้องฟังที่โคไทยนะฮะถามคำถามแรกเลยมีสระว่ายน้ำหรือเปล่าและพ่อก็ทำเหมือนกันแต่นี่เขาบอกในหนังจริงครับคือเขาจะว่ายน้ำตรงเวลาทุกวันผมเข้าใจว่าเป็นเวลาเช้าประมาณ7 โมงเขาต้องว่ายเวลาทุกวันแล้วก็ไม่เคยมีสักวันที่เขาไม่ว่ายน้ำเลยอันนี้ผมว่าจริงเป็นแคร์เตอร์ที่น่าสนใจนะครับเป็นพูดถึงดิสซิปลินคือเวลาที่เขาไม่ว่างจะเดินทางไปที่ไหนในโลกนะครับนี่คือสิ่งที่เขาทำตลอดแล้วก็ไม่เคยไม่ทำผมก็ทำกับผมทุกครั้งที่ได้ยินเรื่องนี้ก็จะคิดชุกคิดว่าเรากลับมาดูที่ตัวเราเองว่ากูได้อย่างเขาหรือเปล่าคือเรามีดิสซิปลินได้อย่างเขาหรือเปล่าเรารักษาคำพูดที่เรามีให้กับตัวเองได้อย่างเขาหรือเปล่าถ้าเราทำไม่ได้ก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเราไปแบบเขาไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผมเรียนรู้จากเขาคำถามจากทางบ้านครับเห็นเล่มพูดถึงตึกที่เขาออกแบบฮะเขาบอกว่าตึกที่เขาออกแบบเหมือนแบบเป็นสตรีที่แบบทั้งแข็งแกร่งแล้วก็เปราะบางในเวลาเดียวกันเองไม่ได้พูดเจ้าของบ้านพูดนั่นแหละครับคือเป็นที่มาของคำถามครับว่าพี่ดวงคิดยังไงฮะกับผู้หญิงกับงานสถาปัตยกรรมฮะเข้าใจอะไรยากกว่ากันฮะคืองานสถาปัตยกรรมกับผู้หญิงมีความคล้ายกันไหมไม่รู้ดิผมจริงแม่งผมไม่สนใจด้วยครับแล้วก็ผมว่าแม่งไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับคุณไม่ควรถามคำถามเลยครับโอเคครับแล้วก็อีกเรื่องครับมีอย่างหนังนะครับที่เนื่องจากพี่ด้วงอาจจะรู้จักกันเล็มนะมีหนังบางมุมไหมที่เล็มที่หนังเรื่องนี้ไม่ได้บอกแต่พี่ด้วงรู้ในเรื่องวิธีคิดของเล็มจริงผมว่าโชคดีที่คุณได้ดูหนังเรื่องนี้จริงมันมีหนังที่เกี่ยวกับเล็มมันเรื่องก่อนหน้านี้แล้วผมจำไม่ได้ใครเป็นคนทำแต่เล็มแม่งเปลี่ยนหนังเรื่องนั้นชิบหายคือหนังเรื่องนั้นทำเป็นสารคดีฮะแล้วก็ถามประมาณว่าเล็มแม่งเป็นเรียกว่าซูเปอร์สตาร์นะครับซึ่งผมว่าทุกคนที่เป็นถามเป็นนี้ที่แบบเนี้ยอยู่ในโดมเองทุกคนเกลียดเขาว่าสตาร์กีเตกหมดผมก็เกลียดไอ้เหี้ยใครมาเรียกผมเกลียดใช่ไหมคือผมว่าจริงมันอย่างที่เขาพูดนะถูกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็การจริงคนแปลผิดนิดหน่อยนะเขาว่าใช้ว่า incompatible เพราะว่า incompatible คือมันแบบมันแลกเปลี่ยนกันไม่ได้คือมันไม่ใช่แบบว่าสิ่งที่มันทดแทนกันได้ในวิธีนึงแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามันไม่สำคัญแล้วก็ผมว่าคนที่จะดูหนังเรื่องนี้ดีเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นหนังที่ลูกมาทำใช่ไหมครับลูกใช่ครับลูกครับซึ่งผมเห็นภาพเลยว่าโอ้โหแม่งตลอดเวลาการทำแม่งเป็นเรื่องความสุขคือคิดถึงว่าพ่อลูกเหมือนเทียบเป็นลูกกูทำสนามบินบ้างกูจะแฮปปี้มากคือพ่อลูกอยู่ด้วยกันแล้วก็เดินทางไปด้วยกันแล้วก็ทำหนังด้วยกันแล้วพ่อลูกก็เราเรียนพ่อก็คุยกับลูกในระหว่างที่แบบทำหนังคือผมคิดว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นตัวเขามากที่สุดอ่ะแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรที่ไม่ได้เป็นเขาเพราะว่าคนที่เล่าเรื่องคือลูกแล้วก็แน่นอนคือถ้าลูกไม่ได้มีปัญหากับพ่อผมก็จะว่ามันมีหนังเรื่องนึงที่ดูไอ้คาร์แล้วมั้งใช่ไหมพี่ทีดูไอ้คาร์มาที่ลูกทำเหมือนกันใช่ไหมลูกแต่ลูกหลักเรื่องนั้นแม่งลูกไม่เกลียดพ่ออีกนิดนึงอ่ะหนังเป็นอีกแบบนึงอีกโทนนึงแต่นี่ลูก
นายจะมีความแดกดันนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยผมว่าดีแล้วก็ผมเห็นเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรนกับลูกเป็นเรื่องที่แบบโพซิทีฟเพราะว่าลูกของเขาเนี่ยเล่าเรื่องเขามาได้เป็นตัวมากที่สุดเลยนะเพราะคือผมดูหนังเรื่องนี้แล้วอันนึงที่ผมประทับใจคือว่าผมคิดถึงเขาคือผมดูแล้วผมคิดถึงเรนคือผมไม่รู้สึกว่าผมกำลังดูหนังเรื่องนึงที่พูดถึงเรนนะแต่ผมกำลังเข้าไปในชีวิตของเขาจริงๆแล้วก็เขาในหนังเรื่องนี้กับตัวเขาจริงๆมันไม่ได้แตกต่างกันมากแล้วเขาเลือกเรื่องที่หยิบมาเล่าเนี่ยใกล้เคียงกับคนที่เวนเป็นจริงๆวิธีคิดคำพูดแดร์หลอกสังเกตว่าจริงๆมันไม่ได้พยายามจะเล่าว่าเขาเป็นแบบซูเปอร์สตาร์หรืออะไรเขาพยายามจะพูดจากสิ่งที่เขาคิดมาจริงๆแล้วผมว่าโหมันยากมากนะแค่ถ่ายทอดไอ้วิธีคิดของเขาถ้าไม่ได้เป็นลูกเขาเล่าเนี่ยผมว่ามันยากมากคำถามที่คุณถามผมก็บอกว่าจริงๆเขาเป็นแบบจริงแล้วก็มันก็ผมพยายามจะโน้ตไปว่ามันมีมุมมองนอกจากเรื่องผูกผ่านของกะหรี่แล้วที่เหลือโอเคที่เหลือตรงหมดเลยฮะใช่ใช่คืออยากเห็นจากภาพที่เลมมองกล้องอ่ะมันจะมีบางมุมที่เลมเขามองกล้องจริงๆเขาไม่รู้สึกเกรงเลยแล้วก็หลายครั้งในหนังนะฮะคือเลมก็เหมือนก็ไม่ได้สนใจกล้องด้วยซ้ำแล้วหนังก็ปล่อยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับครับก็มันจะมีช่วงหนึ่งครับพี่ดวงที่ในหนังพี่คุณเล่มเนี่ยเขาพูดถึงตึกที่ดีต้องมีแสดงอิโมชันอลออกมาแล้วก็ได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคนที่พักอาศัยในบ้านแล้วเขาก็เล่าเป็นช็อตแบบนั้นนะฮะพี่ดวงสั่งอธิบายเรื่องนี้ให้ชัดนิดนึงได้ไหมจริงๆก็มันในหนังมีหนังที่บ้านอยู่สองหลังครับครับผมจำหลังที่หลังที่โบโดที่เป็นบ้านของที่เจ้าของบ้านเป็นคนพิการเดิมนะครับแล้วก็อีกหลังนึงไอ้หลังที่สองเนี่ยผมก็ตอนนั้นผมก็เห่อมากนะตอนไปฝรั่งเศสก็ด้านต้นพยายามไปดูก็ไปดูขอบประตูรั้วแล้วก็เข้าไปไม่ได้แล้วก็กลับมาบ้านที่จริงเนี่ยผมว่าในหนังเนี่ยมันเล่าประเด็นนึงซึ่งเป็นความที่เรนเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือเขาไม่แน่ใจนะว่าใครจริงการที่เขารีเสิร์ชว่าเจ้าของบ้านเป็นอย่างไรเช่นเจ้าของบ้านเป็นคนพิการแล้วก็ออกแบบบ้านให้มันแมทช์กับเขาเจ้าของบ้านเป๊ะเลยซึ่งมันเป็นความแบบเรนพูดในหนังกันนะว่ามีการแสดงเรียกว่าความทะเยอทะยานของสถาปนิกที่จะออกแบบบ้านกับคนพิการแบบแมทช์ทุกอย่างแล้วเสร็จเจ้าของบ้านตายลูกสาวอยู่ต่อไม่สบายเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านของเขาอีกแล้วเนี่ยมันกลายเป็นบ้านของพ่อเขาซึ่งตายไปแล้วแล้วบ้านเหล่านั้นมันก็แปลว่ามันสเปซิฟิกมันเหมาะกับคนคนเดียวแล้วมันก็ไม่เหมาะกับใครอีกเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นเควสชั่นในหนังนะที่เราเห็นว่าในหนังว่าเวมก็ถามคำถามกันว่าไอ้คุณทำถูกหรือเปล่าคือเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำถูกหรือเปล่าในการที่เขาพยายามจะแบบบีสเปซิฟิกเกี่ยวกับบ้านหลังนี้โดยใช้แอพเพิลเทจหรือว่าเจ้าของบ้านเป็นคนพิการแล้วความสเปซิฟิกนี้มาออกแบบบ้านให้มันมีลักษณะที่พิเศษมีลิฟต์อยู่กลางบ้านหรือว่ามีคาแรคเตอร์ที่พิเศษเพื่อจะบอกว่าอันเนี้ยหาแวร์ชันเนลให้กับการออกแบบโดยว่ามีที่มาที่สเปซิฟิกแต่สุดท้ายพอเจ้าของบ้านแบบตายไปแล้วเนี่ยบ้านหลังนั้นแทบไม่มีประโยชน์คือแทบจะเป็นปัญหาด้วยซ้ำผมว่าจริงคนเล่าเรื่องหนังก็ยาวสุภาพมากเกี่ยวกับมันผมว่าเจ้าของบ้านมีความขับแค้นพอสมควรนะเพราะว่าอาจจะพ่อกูตายกูใช้ไม่ได้ทุกอย่างแม่งแบบไม่บอกกูเลยอะไรเงี้ยซึ่งแต่เรมก็แอคเซปต์ในหนังนะที่เราเห็นเขาก็แอคเซปต์เหมือนกันว่าเอ้ยอาจจะเป็นประเด็นว่ะคือเขาไม่แน่ใจว่าเขาทำถูกหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ความทะเยอทะยานของเขาครับจริงๆอย่างบ้านหลังโบโดเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องคุยต้องไปดูหนังสือของคริสเตียนเบนซิงประกอบด้วยคริสเตียนเบนซิงเป็นเอนจิเนียร์ครับของอูเบอร์อาร์ซึ่งเป็นคนเดียวที่ทำงานกับเวมมาตลอดนะฮะตั้งแต่ต้นเลยจนกระทั่งถึงตึก CCTV แล้วคริสเตียนเนี่ยเป็นเอนจิเนียร์ที่แม่งเทพอ่ะคือประเทศไทยแม่งไม่มีเอนจิเนียร์แบบนั้นนะครับคือถามว่าทำไมเวมทำตึก CCTV ได้เพราะมันมีคริสเตียนเบนซิงมันไม่มีแม่งทำไม่ได้แล้วต้องไปอ่านในหนังสือของคริสเตียนเบนซิงทีนะฮะเขาจะเล่าเรื่องบ้านของไอ้นี่แหละไว้ไอ้โบโดที่เฮียนเขาก็จะบอกว่าแม่งโคตรยากคือมันเหมือนกับว่าเวมสเกจบ้านหลังนี้โดยค่อนข้างไม่ค่อยรับผิดชอบเรื่องโครงสร้างเท่าไหร่คือกูไม่รู้มันจะสร้างยังไงแต่ว่าเอิญว่ามันมีคริสเตียนไงคริสเตียนทำได้แก้ปัญหาแล้วก็สร้างให้ได้ว่าทำหาวิธีโครงสร้างที่มัน encourage บ้านที่แบบมันเป็นแคนดี้ไม้กระดกอันนี้คือมีแคนทิลิเวอร์มีฟาวข้างแล้วดึงให้มันแคนทิลิเวอร์แบบนั้นได้ก็จริงๆถ้าสนใจเวมนะฮะแล้วงานของเวมต้องไปดูงานของไปดูหนังสือของคริสเตียนเบนเซนด้วยซึ่งเป็นเอนจิเนียร์ของโอเวอร์ครับของโอเวอร์ครับครับแต่ถ้าดูในหนังครับพี่ดวงจะสังเกตว่าเลมเนี่ยเขาเป็นคนแบบขยันในการที่จะไปอยู่พื้นที่มากแล้วเวลาเขาเปลี่ยนสถานที่เขาบอกว่าเขามีพลังงานอะไรเงี้ยคือถามในส่วนตัวเห็นพี่ดวงเวลาทุกครั้งออกแบบใหม่ๆพี่ดวงชอบไปสถานที่ใหม่ๆแล้วไปเดินเหมือนรับพลังอะไรเงี้ยพี่จริงครับคือโอเคถ้าทุกตัวผมนะผมไปทำงาน
ทุกที่อ่ะเวลาจะเริ่มออกแบบก็ต้องไปที่นี่ก่อนผมว่าหลายคนก็เป็นนะครับโดยเฉพาะผมมันไม่ไปมันคิดไม่ออกว่าจะออกแบบยังไงนะฮะบางทีก่อนจะไปรับงานต้องขอไปดูไซต์ก่อนด้วยว่าเอ๊ะคุณจะรับดีไหมครับเพราะว่าบางทีมันไม่มีภาพก็ปฏิเสธเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเรมนี่ผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจก็คือเรมเป็นคนแรกๆเลยครับที่เซตอัพไอ้ practice แบบที่เราเรียกว่า international คือมีออฟฟิศที่นู่นที่นี่นะครับคือเขาไม่ทำงานแบบ SOM SOM ก็คือแต่ละออฟฟิศคือเรมเขาวิสิตด้วยคือเขาไปแล้วก็คอยดูแลว่าทุกออฟฟิศของเขาเนี่ยมันคอนสิสแตนต์กันไหมออฟฟิศที่รอตเทนดัมแล้วก็ไปที่ปักกิ่งด้วยแล้วก็ไปที่นิวยอร์กด้วยก็เดินทางตลอดเพื่อจะคอยดูว่ามันคอนสิสแตนต์ไหมเขาก็เดินทางเยอะมากครับแต่เขาก็เป็นคนที่ทำให้ไอ้สถาปนิกยุคหลังๆไม่ว่าเป็นบิยาเก้ดีจูเลียนเนี่ยแล้วก็อูเลอร์เองด้วยเนี่ยเหมือนพยายามที่จะเหมือนทำตามเขาก็คือมีโปรเจกต์อยู่ในที่ต่างๆเลยไอ้ผมที่ขี้เกียจชิบหายคือแม่งแบบเหนื่อยมากแต่ว่าคนในยุคประมาณแถวๆเนี้ยเขาก็เดินเจริญรอยตามเรมในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรมก็ชอบไปดูไซส์นะครับอันนี้ก็คือผมว่าในหนังก็พูดแล้วตัวเขาก็พูดนะครับแล้วผมเองก็ถืออันนี้เป็นหลักปฏิบัติเหมือนกันนะคือผมก็บอกว่าโอเคไซต์ไปตรวจเนี่ยต้องไปตรวจเองแล้วก็พยายามไปไซต์วิสิตให้มากที่สุดเพราะว่าจริงๆที่เรมบอกในหนังก็จริงคือว่าหลายอย่างเราเห็นที่ในไซต์แล้วถ้าเราใช้เวลาประมาณเนี่ยเราจะมองลงไปแล้วแก้ดีเทลได้ลึกที่สุดเลยครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ผมเรียนรู้จากเรมครับถามนิดนึงครับเวลาที่ย่องไปไซต์ฮะคือถ้าไปก่อนมันสร้างเนี่ยเราก็จะคิดงานตรงนั้นอาจจะได้แรงบันดาลใจแต่ถ้าไประหว่างสร้างเนี่ยพี่ด้วงดูอะไรบ้างฮะอย่างเลมเขาจะดูคนงานดูอะไรอย่างเงี้ยมาคุยเรื่องกูคุยเรื่องเลมดิก็แต่เลมเขามีช็อตนึงที่เขามองเวลาเขาไปซ้ายเขาดูเรื่องเดียวเขาดูเข้าไปในตาของคนงานก่อสร้างเขาไม่ดูเรื่องเดียวหรอกดูทุกเรื่องแต่ว่าผมว่าจริงเป็น observation จากที่เขาเล่าให้ฟังว่าโอเคเขาสังเกตจริงๆคือเลมเขาเป็นคนเขาสังเกตทุกสิ่งทุกสิ่งมัน matter หัวมันสำคัญสำหรับบทอะไรเงี้ยเขาสังเกตว่าคนงานก่อสร้างไม่สร้างตึกกูแล้วมีความสุขไหมถ้าแม่งไม่มีความสุขแม่งก็ฟักกระเฟียใช่แล้วมันมีอะไรบางอย่างที่แบบมันไม่ work อยู่แล้วเขาก็จะดีอยู่ตรงนั้นนั่นคือ character เขานะครับก็จะถามว่ามันยังไงเหรอมันเป็นปัญหายังไงเหรอมันมีปัญหาอะไรเหรอแล้วเขาจะพยายามจะดีอยู่กับมันนั่นคือ character เป็นจริงนะคือเขาให้ความสำคัญกับคนทุกระดับคือเขาเป็นคนที่เวรเป็นคนที่สามารถพูดกับแม่งรัฐมนตรีก็ได้มหาเศรษฐีก็ได้แล้วก็คุยกับคนงานก่อสร้างก็ได้คือผมว่าคาแรคเตอร์นี้เป็นคาแรคเตอร์ที่พวกเราน่าจะรู้จักเขาเรียนรู้จากเขานะครับเป็นคนที่มีความถ่อมตัวแล้วก็ไม่มีความจิตผยองอะไรเลยนะครับก็เป็นคนที่ถ่อมตัวมากๆเป็นจริงๆตัวเป็นคนน่ารักมากแล้วก็จริงเขาขี้อายมากครับแล้วเขาก็ไม่ชอบแต่เขาก็บอกในหนังแล้วว่าถ้าเขาไม่ทำแบบนี้ก็ไม่มีกินนะครับแล้วอย่างถามมองในเป็นสถาปนิกเหมือนพี่ด้วงก็เปิดบริษัทแล้วก็เล่มเขาก็เป็นเจ้าของบริษัทเนี้ยอะไรยากที่สุดในการบริหารออฟฟิศอย่างเล่มตอนที่เขามีแบบปั้นคนเก่งๆหลายๆคนที่เขาออกไปเนี้ยคือเขามองยังไงเวลาถ้าจะทำให้มันรอดมึงออกเลย แต่คือออกไปก็ได้ดีทุกคนนะคืออย่างเล่มเนี้ยฮะคือโอ้โหแต่ละคนของเขาก็แบบไม่ธรรมดาคือผมว่าจริงอย่างที่เรมพูดในหนังนะครับก็คือว่าวิธีคิดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดวิธีคิดแบบเรมนะหรือวิธีคิดแบบโอนเองจริงๆแล้ววิธีคิดแบบโอนเองคือไม่ได้มีเรมอยู่ในสมการนะมันเป็นวิธีคิดแบบที่เรมสร้างในโอนเองแล้วเอ็มก็ทำแบบคือออฟฟิศของเรมเองเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับผมเปรียบเทียบกับคาห้าจริงๆสองคนนี้เป็นลูกศิษย์กันนะคือเขาจะสนิทกันแต่ว่าคาห้าจะอีกแบบสาขาคือเข้าไปทุกอย่างในออฟฟิศมันต้องแวดล้อมสาขาหมดคือทุกอย่างมันอยู่รอบๆสาขาสาขาเป็นศูนย์กลางจักรวาลก็คือทุกอย่างมันแต่ว่าของเรมเนี่ยเขาเริ่มจากพาร์ทเนอร์โอเอ็มเอเนี่ยมันเริ่มจากพาร์ทเนอร์ตั้งแต่แรกเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือเรมแล้วสเกจไม่ได้มันก็ต้องอาศัยคนอื่นในการช่วยสเกจเพราะฉะนั้นเขาทำงานร่วมกับคนอื่นมาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเขาจะมีความถ่อมตัวระดับหนึ่งว่าแต่สาขานี่คือเขามาของเขาเองตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเขาก็ทำงานอีกแบบนึงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรมเนี่ยจะเหมือนกับให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมมากแล้วก็ collaboration นะครับซึ่งในซิสเต็มนี้มันก็ทำให้เกิดการทำงานที่เรียกว่ายังไงก็คือเหมือนกับแชร์กันนะคือคุยกันแชร์กันแล้วก็มีการเจอกันนะฮะแล้วก็ทำให้คนที่ทำงานเขาเก่งเขาทุกคนทำงานเขาก็จะมีซิสเต็มกันแต่ว่าก็เว
เวลาพวกมึงเดือดร้อนมีใครช่วยนะคือจะเป็นคาแรคเตอร์แบบประมาณว่าเออถ้ามึงไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันสตาร์ทถ้ายูไม่โยนมากูก็ไม่โยนไปนึกออกป่ะคือถ้าเกิดลูกน้องมันไม่แบบมันไม่โยนอะไรมาถ้าอยากให้เป็นอัลเทอร์เนทีฟฉันก็จะไม่คิดกับไพ่แกนแกฉันจะตั้งคำถามแกตอบฉันนั่นอันนั้นคือวิธีทำงานของเวนเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหมือนกับอาร์คิเต็กคนอื่นอย่างซาฮาหรืออย่างหลายคนซึ่งแบบเออฉันไม่มีคำตอบกูจัดการกูเขียนว่าโซลูชันอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานกับเวมได้ก็จะมีความฟาสเทรดเหมือนกันมีความกดดันเหมือนทุกคนเพราะว่ามันจะพุชให้เขาคนที่ทำงานด้วยต้องปลิ้นมันออกมาถ้ามึงไม่ปลิ้นสายตายทุกคนมันต้องปลิ้นออกมาแล้วถ้าคนไหนไม่ปลิ้นมันก็ตายเพราะไม่ที่ออฟฟิศแบบนี้เนี่ยอย่างของ OMA เนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่กันแบบชิวๆได้มันทุกคนทำงานหนักตลอดครับหนักแบบหนักโคตรครับคือผมคุยกับหลายคนที่มาจากออฟฟิศเนี้ยไม่ว่าจะเป็นจูเลียนเองก็ดีจูเลียนสมิธแล้วก็โอเลอร์ทุกคนบอกว่าโอ้โหแม่งหนักโคตรคือที่พวกเรานั่งทำงานกันอยู่ในประเทศเนี้ยเนี่ยแม่งไม่ได้ขึ้นเลยนั่งงานออฟฟิศของมันเพราะทุกคนมันไม่ใช่แค่งานหนักเขียนแบบหรือกลับละคือทุกคนปลิ้นออกมาอย่างเต็มที่เลยครับว่าปลิ้นคือต้องพูดออกมาต้องคิดต้องคาเพย์เต็มที่ฮะเพราะว่ามันมากันเล่นๆไม่ได้มาแบบเช็ค9โมงเช้า6โมงเย็นกลับบ้านชิวๆให้กูทำแค่ไหนกูทำขนาดนี้ตายครับตายครับไม่อยู่ไม่ได้จริงแล้วก็โอนเอแรกๆก็สาหัสนะครับก็ลำบากเหมือนออฟฟิศผมทุกวันที่ลำบากอยู่นะครับบางวันก็ไม่มีเงินเดือนก็ไม่มีใครสู้ไอดีได้ไอดีสบายสุดนะขยันรถสบายไม่หยุดไอ้ดิแต่อย่างออฟฟิศผมโอมเองเนี่ยก็แรกก็ลำบากสาหัสครับเดือนจ่ายลูกน้องก็มีคุณเคยรู้ใช่ไหมอันนี้สนุกมากครับผมยังไงครับพีเตอร์ไอซ์แมนพีเตอร์ไอซ์แมนนี่แบบถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องจ่ายค่าแนนนี่คนที่มาเลี้ยงลูกให้เนี่ยต้องจ่ายบัตรเครดิตจนคือราคาวันนี้ระดับที่คุณเห็นพวกนี้มันเริ่มในเรียกว่า10ปีแรกของแคริเอร์พาสเขาทุกคนจนมากที่เหี้ยหมดเลยผมเองนี่ก็สตาร์เกอร์มากๆนะครับแล้วก็พวกลูกน้องเขาที่ทำกับเขาเนี่ยก็คือ belief ในวิชั่นทุกคนก็อดกัดก้อนเกิดกินหมดนะแล้วก็เขาเพิ่งมาจริงๆพักมารุ่งเรืองจริงๆก็ประมาณ20ปีหลังที่ตอนนี้เรนน่าจะ70แล้วนะก็แก่กว่าผมมาตั้ง20ปีว่าตอนที่เข้ามาที่เมืองไทย20ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ50เท่าผมตอนนี้ตอนนี้ผมว่าน่าจะ70ครับครับก็ในหนังมันจะมีพาร์ทนึงที่เขาไปสัมภาษณ์เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์เขาอะเขาบอกว่าเขาสงสารเลมเหมือนกันในการที่แบบให้เลมแบกรับความเป็น OMA ไว้แล้วเขากำลังเหมือนแพลนว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีเลมขึ้นมาก็อาจจะเหมือนที่พี่ดวงบอกไว้เมื่อกี้คืออันนี้ถามในแง่แบบผมก็มีเป็นบริษัทเหมือนกันนะคือทำยังไงให้บริษัทเราอยู่ได้โดยอาจจะวันหนึ่งอาจจะไม่มีเราแม่งไม่ต้องอยู่อะครับไม่มีครูก็เลิกกันไปแยกย้ายแล้วผมนะคือผมครับคือแม่คือจริงๆคือผมคิดไม่เหมือนเขานะคือบอกว่า OMA ชัดเจนว่าเขาแบบเขาเป็นแบบคอลเลกทีฟหรือเขาเป็นกลุ่มเป็นทีมแล้วก็ฟิโลโซฟีของ OMA ก็คือ OMA คือออฟฟิศเมมก็คือพาร์ทหนึ่งของ OMA เขาไม่ใช่ทั้งหมด OMA นั่นคือชัดเจนครับเขาคิดแบบนั้นไอออฟฟิศผมถ้ากูไม่อยู่แล้วกูตายก็เลิกไปเถอะไปทำอย่างอื่นนะกูแบบลูกผมก็ไม่ได้เป็นขาตัวเองอยู่แล้วนะผมก็แบบมันเป็นไปทางอย่างอื่นไปอะไรเงี้ยเพราะว่าผมว่าผมไม่ต้องการนะครับครับแต่ว่าออฟฟิศอื่นออฟฟิศคุณก็ไปคิดเอาเองแล้วกันผมก็ไม่แล้วแต่ไม่ถามเรื่องอะไรนะถามว่าอ๋อไอ้พาร์ทเนอร์เขาเนี่ยครับเออช่างแม่งเจอพูดอะไรลืมไปละคือในช่วงต้นฮะเลยหมอเขาเป็นนักเขาเป็นเหมือนนักข่าวแล้วเขาชอบจดบันทึกผมก็สังเกตพี่ดวงเนี่ยชอบจดบันทึกเหมือนกันคือผมถามนิดนึงมันจะมีแนวคิดนึงว่าเวลาเราเหมือนทำดีไซน์เนี่ยคือบางคนก็จะมีสมุดบางคนก็ไม่มีสมุดคือพี่ดวงเป็นคนที่ชอบจดบันทึกประมาณนึงพี่ดวงว่ามันสำคัญไหมสำหรับการทำออกแบบไม่ชอบจดผมลืมอ๋อครับทีนี้ผมแก่นี่อีกนิดหนึ่งจะเอาไซเมอร์อะไรที่ผมไม่จดจะเหลือแล้วผมก็ต้องจดผมจะลืมจริงผมก็ไม่ชอบจดเกียดแต่ว่ามันต้องจดแต่ว่าผมว่าอันนึงครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องจดเรื่องเกี่ยวกับ observation หรือการช่างสังเกตอันนี้ผมว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญของเวมเป็นคนช่างสังเกตแบบที่ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่แบบ take it for granted คือไม่ได้แบบคือแบบว่าไม่ได้ทึกทักแล้วปล่อยมันไปอ่ะนึกออกคือไม่ได้คือเขาจะ
สนใจรายละเอียดทุกเม็ดจริงๆแล้วเขา pay attention คือให้ความสนใจกับรายละเอียดทุกอย่างจริงๆอันนี้เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่คนไทยไม่เป็นครับคือเราจะแบบมักจะเหมารวมมาเองว่าเออถ้ามันเป็นอย่างนี้มันคงเป็นอย่างนี้แหละถ้ามันเป็นอย่างนี้มันคงเป็นอย่างนี้แหละนะฮะแต่เราไม่ลงรายละเอียดซึ่งเนี้ยน่าเสียดายเบรมไม่ใช่คนแบบนั้นเบรมเป็นคนที่ pay attention รายละเอียดแบบสุดๆนะครับแล้วก็ทำให้ผมว่าอันนึงที่ทำให้เขาเห็นไอเดียหรือไอเดียอะไรที่แปลกๆหรือว่าที่คนอื่นมองไม่เห็นเพราะสังเกตรายละเอียดทุกอย่างแบบครบถ้วนจริงๆครับถามเรื่องอื่นๆบ้างเลยครับเดี๋ยวมันจะเครียดไปนิดนึงไม่คนดูก็ถามเดี๋ยวเขาจะเป็นเซ็กชันถัดไปครับช่วงที่วะมีครับนี่เขาไม่กลับบ้านเดี๋ยวช่องมันอันนี้มันดึกไม่เขามาฟังพี่เลยครับอันนี้ก็อยากรู้มุมมองเห็นเลมเขาพูดเกี่ยวกับบาร์โค้ดเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับเวลาคือพี่ดวงมองไงครับเรื่องเวลากับงานออกแบบคืออย่างเช่นตึกเขาบางอันเขาบอกว่าทำตึกเสร็จปั๊บมันก็แค่ส่วนหนึ่งนะหลังจากนั้นตึกมันก็จะดำเนินเป็นของมันต่อไปอันนี้ผมเห็นด้วยครับคือผมอันนี้ผมเหมือนกันเลยนะคือพอตึกผมเสร็จแล้วผมไม่ไปยุ่งกับแม่คือไม่หรอกคือมันต้องเล็กโกคือเหมือนกับว่าถ้าคุณมีลูกก็ลูกมันโตแล้วปล่อยมันไปครับจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันคุณจะไปยุ่งกับมันคือพวกเราบางทีไอ้ใส่อาร์คิเต็กไม่ค่อยปล่อยเราแบบตึกเสร็จแล้วยังไปเฝ้าดูทุกค้าเขาอยู่บ้านอย่างนี้แล้วทำอย่างนี้แบบนี้นิสัยไม่ดีนะคือคุณต้องเล็กโกคุณต้องปล่อยไปเลยครับจะเป็นอะไรช่างหัวมันผมว่าเรมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แล้วเขาบอกว่าเขาเอนจอยนะคือเขา observe แล้วดูไอ้คนไม่มาใช้ตึกกูยังไงมันไม่ได้ใช้แบบที่กูคิดว่ามันจะใช้ใช่ป่ะเขาก็เรียนรู้ฮะคือเขาก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อไอ้สิ่งที่ฉันทำไว้แล้วมันเป็นแบบนี้เขาคิดไปแบบนึงแต่คนใช้แบบนึงซึ่งผมว่านี่เป็น value แต่ถ้าเราเป็น architect แบบสมัยก่อนคือที่กูเขียนแบบนี้มึงต้องใช้แบบนี้นะขยับอะไรก็ได้ไม่มีหลายคนเป็นแบบนั้นนะแต่อันนั้นนะผมว่าเราไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่แล้วเราก็จะอยู่ที่เดิมเลยเราอาจจะแจ๋วจริงนะฮะมันไม่มีวิทยาการเราไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่เลยคือผมว่าอันนี้ผมเทคเลยเป็นเต็มที่เลยสังเกตมาตึกผมเสร็จปุ๊บปล่อยเลยกลับไปทีฮะมึงมีสาวตัวนี้โผล่เจอประจำครับก็อันอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายนะก่อนช่วงคำถามนะครับก็พี่ดวงมองไงครับกับความทะเยอทะยานเห็นเล่มก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันครับผมเพราะว่าเราไม่ควรทะเยอทะยานครับผมยืนยันว่าสถาปนิกไม่จำเป็นต้องทะเยอทะยานครับไม่จำเป็นเลยแล้วก็เรายิ่งทะเยอทะยานเยอะมันยิ่งเกี่ยวกับเราแล้วไม่เกี่ยวกับเขาเขาไอ้นี่คือลูกค้าครับถ้าเป็นเมืองก็คือคนที่อยู่ในเมืองผมว่าเราไม่ควรทะเยอทะยานครับผมเองไม่ปรับทะเยอทะยานที่อะไรเลยครับจริงคือผมไม่ทะเยอทะยานเลยจริงผมได้แค่ไหนไปเอาแค่นั้นผมไปได้แค่นี้ผมเอาแค่นั้นนะครับบางทีเรามองเห็นเลยว่าโปรเจกต์เนี้ยถ้าเราไปแบบนี้โอ้โหไม่ตึกไม่จะสุดยอดเลยนะแต่ลูกค้ามันไม่เก็ตเว้ยต้องปล่อยครับเอามาแค่นี้พอแตะแค่นี้พอพอโอเคพี่เข้าใจแค่นี้ไหมพอผมไม่พุชไม่กดดันด้วยผมเอาเท่าที่เขาเข้าใจได้ฉะนั้นผมจริงๆความทะเยอทะยานผมอะน้อยมากเลยนะคือผมคิดว่าทุกคนไม่ควรทะเยอทะยานก็คือไม่ใช่แบบยอมแพ้นะคนละคำเลยผมคิดว่าเขาจะต้องแบบฟังคือเขาต้องฟังว่าเอาจริงๆแล้วลูกค้ากูไปได้แค่ไหนหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงคืออะไรใช่ฮะเวลาบางครั้งไอ้ความทะเยอทะยานมันกลายเป็นเรียกว่า identity กลายเป็นตัวตนกลายเป็นอัตตาขึ้นมาไอ้ฉากอันนี้มีอัตตานี่แม่งมันลังผมว่าแม่งหายนะคือจริงๆแล้วหลายคนคิดว่าผมอัตตาเยอะผมอาจจะพูดจาหยาบคายแต่จริงผมไม่มีนะคือผมเกลียดมากในลักษณะที่เราเรียกว่า identity ไอ้ตัวตนไอ้เที่ยอะไรเนี่ยผมไม่มีครับแบบผมปล่อยวางได้ทุกบุ๊กนะก็ไม่เป็นไรจริงๆ is okay ผมจะบอกลูกน้องผมลูกน้องผมก็จะแบบไฟใช่ไหมนะพี่แต่มันแบบนิดนึงคือทุกคนเห็นภาพไงว่าครับนิดนึงจะดีแต่เราบอกว่าเฮ้ยแต่ลูกค้าเขาไม่เก็ตเว้ยแล้วเขาต้องใช้เงินอีก20ล้านเพื่อทำให้พวกเราแฮปปี้กูหยุดกูไม่เอากูบอกว่าไม่เขาไม่เก็ตเขาไม่ได้ appreciate อยู่ตรงนั้นแหละทำเท่าที่เขา appreciate พอละคือผมคิดว่าไม่เป็นไรไอเดียนี้ดีหรือมันเก็บไปใช้งานหน้าก็เป็นอย่างทุกทีนะผมก็คิดว่าอันนึงซึ่งคือเราอยู่ในประเทศไทยอ่ะผมก็ต้องเข้าใจนิดนึงคือคุณดูลูกค้าของเวมดิครับคุณออกมาพูดไอ้เหี้ยแม่งเนาะพูดดีแต่ละคนแบบไอ้หาลูกค้าแม่งเป็นเรียนปรัชญามาแล้วหรอวะลูกค้าใช่ใช่ใช่ลูกค้าหลอกคนแต่คนที่โคตรฉลาดเลยอ่ะมีไหมลูกค้าแบบเนี้ยไม่มีเขาคือต่อให้ลูกค้าโคตรดีเงินก็ไม่มีแบบนี้นะคือผมได้บอกว่าไอ้ sophistication ของ society มีสำคัญมากคือคุณจะ produce architecture แบบ
ตรงนี้ได้ยังไงในเมื่อลูกค้าอยู่ตรงนี้หรือแม้ว่าคุณจะโพดิวสิ่งนี้ได้ยังไงในเมื่อชาวบ้านไม่มีจะแดกอย่างเงี้ยคุณทำโพดิวสิ่งนี้ได้ยังไงในเมื่อรัฐบาลเป็นอย่างเงี้ยครับแบบคือคุณไม่ได้อยู่ในสังคมที่แบบไม่อนุญาตให้คุณแบบไปแบบนั้นได้อ่ะจะกระสือกระสนไม่ทำเที่ยงผมก็บอกว่าเพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนรู้จะพัฒนาสังคมของคุณเนี่ยให้มันไปพร้อมกับอาร์คิเทคเจอร์คุณไปคนเดียวไม่ได้หรอกครับครับทุกวันนี้สิ่งที่ผมต้องทำคือต้องถอยมาสองสเต็ปแล้วก็พาสังคมเนี่ยไปพร้อมๆกันครับแล้วก็มันต้องเริ่มกลับมาคอนทริบิวต์ให้กับสังคมบ้างแล้วก็พาสังคมเนี่ยขึ้นไปก่อนเดี๋ยวทุกคนค่อยๆพามันขึ้นไปแล้วอาร์คิเทคเจอร์มึงจะไปรอตรงนั้นได้นะฮะถ้าวันนี้เรากระโดดขึ้นไปปุ๊บเนาะที่ยังคนไม่เข้าใจไม่มันใช่ทุกใจหายใช่ป่ะทุกวันนี้ผมถอยออกมา2สเต็ป2สเต็ป2สเต็ปแล้วก็พาพวกเขาขึ้นไปก่อนพาเขาไปอ๋อพอมึงไปถึงคันกูแล้วใช่ไหมโอเคกูค่อยไปตรงนู้นครับจะเป็นแบบนี้มันผมจะแคร์มากเกี่ยวกับสังคมครับแล้วก็ผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องไปคนเดียวผมคิดว่าเราต้องพาแม่ไปทั้งองค์คาพยพเลยนะคือไอ้ผมไม่ทำตึกมาแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวในซอยข้างๆไม่ต้องเข้าใจด้วยว่ากูทำอะไรแล้วอันนั้นสำคัญมากครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับช่วงคุยกันแต่ก็ต่อไปจะเป็นเซสชันเรื่องคำถามนะครับก็อาจจะเป็นประมาณ 2-3 คำถามครับพี่ด้วงเพราะว่าเวลาหมดดีใจใช่ๆๆดีจังพี่ด้วงพูดเยอะของชาวไอ้ตัวที่เคยทำงานกับผมครับได้ดีนะได้ดีเพราะพี่เลยครับพี่เดี๋ยวนี้มึงดังเลยเนาะโอ้ดีไหมดีไหมไม่ดังเลยครับพี่หรอนี่ใช้ใช่ไหมที่จัดตั้งเดือนหน้าพี่ลูกมีการจ่ายลูกน้องเหรอลูกน้องพี่ก็เรียนแบบพี่หมดทุกอย่างเลยครับพี่ตอนนี้ไม่มีงานเลยพวกคุณมีงานเยอะนี่ใช่ไหมครับครับพี่ดวงครับเขาคือสี่เก้างานเราไปหมดเลยเราไปมันมาฟังกันบ้างก่อนนะฮะไอ้พวกบริษัทเนี้ยครับพี่บริษัทเก่าผมเองบ้านะอ๋อครับครับช่วงคำถามครับครับผมโอเคครับก็อยากจะถามช่วงที่เขาไปเบียนนาเร่ครับพี่เวนิสนะครับเขาบอกว่าเขาเบื่อมากกับคำถามที่ถามเขาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมร่วมสมัยคือไม่อยากตอบแล้วแล้ววนกลับไปถึงว่าสนใจกลับไปสู่เบสิกรายละเอียดพื้นฐานอันนี้อยากถามพี่ร่วงว่าทำไมเขาคิดว่าอะไรถึงทำให้เขามาสนใจสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยทำมาแบบที่มันดูยิ่งใหญ่อะไรอย่างนั้นทำไมถึงมาสนใจที่มีซีนที่สนใจ อาคารจากอินโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยากจะถามตรงเนี้ยคือผมตอบแทนเรมไม่ได้ครับแต่ผมเข้าใจเขานะในระดับหนึ่งผมก็เป็นเหมือนกันคือผมว่าจริงๆแล้วพอเราทำงานไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยทั้งหมดเนี่ยแม่งตอแหลมาเลยวะไอ้เหี้ยตอแหลมาเลยคือมันทุกอย่างแม่งที่เราทำก็ตอแหลทุกอย่างที่ทุกคนทำใช่ไหมเป็นจริงทุกอย่างครับแล้วมาเริ่มแบบพยายามจะไปหาซอสว่าไอ้ความจริงนี่คืออะไรไอ้สัมผัสบางอย่างที่เราเรียกว่าออเทนติกเนี่ยครับมันคืออะไรที่แบบเอาจริงๆเลยจริงๆแล้วสถาปัตยกรรมแม่งอยู่ตรงไหนวะคือมันอยู่ตรงไอ้เส้นฟิวฟิวนี่หรอฟอร์มฟิวฟิวเหล่านี้ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดใครเป็นอาจารย์แล้วไปตรวจทีสิแม่งเหมือนกันหมดเลยนะไอ้ฟอร์มแบบนี้คือมีคอมพิวเตอร์ไม่ทำได้หมดแล้วถ้าเราก็เฟซอัพกับมันผมคิดว่าในถึงจุดนั้นนะปี2014น่าจะเป็นจุดที่เวมันก็เริ่มเบื่อเพราะมันไม่มี movement อะไรใหม่ในอาร์คิเทคเจอร์เลยมันซ้ำหมดเลยอ่ะแล้วสิ่งที่เรมเคยทำนะเมื่อมา20ปีที่แล้วในสมัยนี้ก็ทำแบบเรมหมดคือทุกคนลอกแรงไปสองเรมหมดละนะฮะแล้วก็หรือคุณแบบพูดถึงเกรกลินอย่างเงี้ยทุกคนตอนนี้แม่งตอนผมอยู่ที่ AA เกรกลินแม่งอยู่ที่โคลัมเบียแม่งเอาฟอร์มลงไปในเครื่องลิโทกราฟครั้งแรกมาเป็นวีคฟอร์มโอ้โหพวกเขาไม่ผลลุกอ่ะเห็นที่พวกคุณไม่ทำกันหมดเลยอ่ะคือว่าผมว่าเวมในจังหวะนั้นทอมัสสี่คือทุกคนแบบเซตอัพแล้วอย่างที่เวมพูดเอ๊ะเลยนะครับคือเบนเวนิสเบเนเร่เนี่ยมันว่าด้วยไอ้ความเฟี้ยวเนี่ยมาหลายครั้งแล้วก็พยายามจะพูดถึงเฟี้ยวแบบเออร์เบิร์นเฟี้ยวแบบดีไซน์เฟี้ยวแล้วผมว่ามันเป็นจุดที่แบบเวมก็ตั้งคำถามควยครับจริงปีผมไม่แน่ใจว่าปีก่อนหน้าหรือปีหลังนั้นที่ชื่อผมชื่อเดวิดคอปเพราะชิปเปอร์ฟิลชิปเปอร์ฟิลเป็นคูเรเตอร์เหมือนกันแล้วซึ่งก็ปีหลังเรมปีนึงผมไม่แน่ใจปีก่อนเรมเขาก็พูดถึงคล้ายๆกันพูดคำว่า common ground ซึ่งก็เป็นการที่แบบเหมือนดึงกลับมาที่พื้นฐานของความคิดหรือ foundation ผมว่าในหนังเรมพูดถึงคำว่า foundation แล้วเป็นคำถามที่พวกเรานะฮะอาจจะเริ่มมาถามว่า
แล้วฟาวเดชั่นพวกกูคืออะไรเป็นอะไรครับคือที่เขาชอบตึกของที่อินโดนีเซียเพราะเขาเคยอยู่อินโดนีเซียตอนเด็กเขาโตขึ้นมาในอินโดนีเซียนี่เองเขาก็เล่าให้ผมฟังนะเขาเติบโตขึ้นมาในประเทศอินโดนีเซียเพราะนั้นเขาก็จะมีฟาวเดชั่นเรื่องของไอ้วัฒนธรรมไอ้กัวนิคลาที่เจ้าอินโดนีเซียพอควรอันนั้นก็ไม่แบ่งกันที่เขาสนใจแต่คำถามที่ผมได้จากหนังอันนี้เราควรจะถามกันวันนี้ว่าอะไรคือฟาวเดชั่นถามให้คำไทยคือฟาวเดชั่นหรอจริงๆมึงลากหน้าไปมึงมีอะไรไทยบ้างวะคำคือมึงก็ลอกเข้ามาเขมรบ้างอะไรบ้างก็ปนมาครับงั้นจริงๆแล้วถามว่าจริงๆแล้วฟาวเดชั่นของอาร์คิเทคเจอร์มันคืออะไรวะโตต้องตอบพี่ละครับเออคือเอาถามพี่นะคือจริงๆแล้วถามว่าไอ้อะไรที่มันอยู่ล่างสุดวะมันคืออะไรวะฟังก์ชันเนี่ยฟอร์แบรนด์เนี่ยมันคืออะไรวะที่พวกเราตีนยันเอาไว้เนี่ยแล้วก็ขึ้นมาเป็นอะไรคือฟาวเดชั่นเพราะว่าสิ่งที่เรมพูดในหนังคือพูดเรื่องของดีเทลใช่ๆซึ่งผมว่าอันนี้น่าสนใจนะครับคือพวกเราเองก็ไม่ค่อยสนใจบางครั้งเรื่องดีเทลนะครับก็ลอกๆมันไปแต่ว่าเรมเขาก็บอกว่าอันในเอ็กซิบิชันนี้อันนึงที่ผมเก็ตก็คือเรมเขาพูดถึงเรื่องของให้ความสำคัญเรื่องของดีเทลครับ as a foundation ค่ะ architecture แทนที่เป็นเรื่องของ form เรื่องอะไรที่ feel ผมว่าก็เป็นมุมมองแบบเรมมากนะครับคือเรมเป็นพวกอย่างนี้แหละครับคือบามุมกลับนะฮะแล้วก็แหกโลกคือเข้าไปทางนี้กูจะไปทางนี้แหละอันนี้เรนครับครับคำถามอีกสักคำถามคุณอยากรู้ทำไมเรนได้ทำงานของพราด้าทำไมครับพี่ผมไม่บอกคุณหรอกแต่เป็นเรื่องเพอร์ซันแนลชอบแหละเนี่ยซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งในเขาหลงรักกันเขาชอบแต่เขาหลงรักจริงครับนี่เป็นฟอสซิลถึงว่าเสื้อเล็มแบบพาด้าทุกตัวพาด้าทุกตัวใช่เขารักเท้าพาด้าทุกคู่มีหลายคนเคยได้ยินเรื่องนี้ใช่ไหมผมได้ยินจากพี่นี่แหละครับเอาชิบหายแล้วแต่พวกคุณไม่ควรรู้ลืมครับมีบางครั้งเราสงสัยนะว่าทำไมใครบางคนหรือทำไมถึงได้งานแบบนี้หรืออะไรเงี้ยจริงบางครั้งเหตุผลคุณนึกไม่ถึงหรอกจริงยังไม่ถึงหรอกคุณนึกว่าทำไมงั้นคือนึกไม่ถึงจริงว่ะครับดีกว่าตอนแรกอ๋อมันเก่งเลยไม่ใช่เขาได้กันอ๋อวูมแก่มากเลยนะพี่ไอ้นะปาด้าเฮ้ยมึงอย่าดูถูกนะครับขอคนนี้มันบอกไม่ได้หรอกนะมีคำถามต่อไปไหมครับเขาไม่กล้าถามเลยครับพี่ถามได้ครับครับไอ้ได้นะอ๋ออยู่ด้วยครับมึงคิดถูกอะไรเนี่ยถามแบบคลาสสิกก็คือพี่ด้วงชอบงานชิ้นไหนของเรนอันนี้คำถามนะอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าไม่ใช่คำถามคือผมคิดว่าที่พี่ด้วงบอกคริสเตียนเบนซิ่งเนี่ยไม่ใช่ที่พูดถึงสตรัคเจอร์ผมคิดว่าน่าจะเป็นเซซิลบอมมอนเออใช่ขอโทษผมผิดจริงด้วยเซซิลบอมมอนครับขอโทษขอบคุณมากครับขอบคุณใช่ผมจำสับคนหนังสืออินฟอร์มอลใช่เซซิลบอมมอนขอบคุณมากครับก็ท่านละผมไปก็หน่อยฮะครับพี่ชื่อบัวมองคือว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่พี่ชื่อบัวมองใช่ใช่ผมผิดคนครับอินฟอร์มอลครับมันคือเป็นเรื่องจริงครับขอโทษด้วยครับตอบแก่แล้วตอบเรื่องตึกด้วยตอบเรื่องตึกชอบงานอะไรจริงแล้วชอบอะไรจริงๆงานที่ผมชอบที่สุดของเรมเป็นงานประกวดแบบที่ไม่ชนะนะครับมันจะเป็นพาร์คดาราเบลเลตผมว่าจริงงานพาร์คดาราเบลเลตเนี่ยโซแบบแม่งโคตรเอาอังการสำหรับยุคนั้นนะฮะแล้วแม่งโคตรเวียดแล้วแม่งโคตรฟิวเจอริสติกคือแม่งเป็นคอนเวอร์เซชันที่แบบทำลายทุกอย่างนะฮะมันจะมีจริงงานของเรมอันคือเบิร์นแพลนนิ่งของมูลองสนานนะฮะอันนั้นเป็นงานที่ผมชอบแต่ว่าอันที่ผมคิดว่าจริงมันเป็นเรียกว่าเป็นเบรกทรูในชีวิตผมเลยครับเอาเรียกว่าพอเอางานเข้ามาลอกบ่อยๆคือลอกแบบว่าลอกจริงๆนะเว้ยคือเอาเส้นปากกาลอกจำได้ใช่ไหมพูดลอกบ่อยมากคือลอกเพราะชอบมากผมว่าถ้าหลายคนที่เรียนสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่เคยเห็นงานประกวดแบบที่แท้ของเรมนี้นะฮะขอพาร์ทเดลาเวเลเนี่ยผมแนะนำให้กลับไปดูครับแล้วคุณจะค้นพบว่าไอ้เหี้ยคือแม่งทำได้อีกเด้อไม่ทำอีกได้ด้วยหรอวะอะไรเงี้ยมันจะมีอันนึงที่เป็นการ์ตูนนะฮะคืออันเป็นไดการ์ตูนการ์ตูนมันอาจจะให้พวกคุณดูบ่อยๆอันนั้นแหละผมว่าแม่งโคตรเวียดครับและแม่งโคตรเร็วแล้วผมว่ามันเป็นงานที่เป็นงานที่แพ้นะฮะแล้วเป็นงานที่เรมสตรัคเกอร์กับมันในที่สุดแล้วก็แพ้แต่ว่ามันทำให้เรารู้จักเรม
ได้เรียนมากเลยเจอครับแต่ไม่ใช่งานที่เป็น building แล้วผมรู้สึกว่างานอันนั้นเนี่ยเป็นตัวตนของเขาเรียกว่าเป็น foundation เขาจริงๆนะครับครับมีไหมครับอีกสักคำถามนึงครับก่อนจะจบวันนี้จริงๆต้องขอบคุณคนจัดเนาะครับพี่แล้วก็ไอ้เพดาด้วยพี่ลากครับไอ้จริงๆผมตอนแรกผมก็บอกไม่ใช่มึงยุ่งกูจริงไว้กูวันนี้ผมก็เมื่อเช้าเพิ่งกลับจากมาเลเซียวุ้ยเหนื่อยมากจะกลับบ้านนอนแต่ว่าเมื่อกี้พอได้ดูหนังเขาแล้วก็เออผมก็คิดถึงเขานะแล้วก็คุณต้องไปหามาทันทีก่อนคุณตายเอ้ยหรือก่อนที่จะหมดนะแล้วก็ผมก็อยากนั่งคุยกับใครสักครั้งเพราะว่าจริงแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วผมว่าจริงมันเป็นบุญของผมนะที่ผมได้เจอเขาในช่วงหนึ่งของชีวิตแล้วก็ได้นั่งคุยเขาพาเขาไปกินปูผัดผงกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ใช้ชีวิตเขาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เรียนรู้อะไรจากเขาในช่วงสั้นๆไม่กี่วันเนี่ยแต่เรียนรู้จากเขาเยอะมากแล้วก็ผมว่าเขาเป็นอินสปิเรชั่นยุคสมัยจริงๆแล้วมันก็ดีที่สารคดีเนี้ยเขาทำมาแล้วลูกเขาทำแล้วก็คุณก็รู้จักเขาจากมุมนึงนะครับครับไม่ใช่มุมจากงานเวียดๆที่เขาทำอย่างเดียวแต่ว่ามันมุมจากเขาในเงี้ยเขาที่เป็นโซเชียลิสต์ครับเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นพ่อลูกเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพาร์ทเนอร์เป็นทีมเป็นสถาปนิกจริงๆเลยผมว่านี่ก็เป็นมุมมองที่มีค่ามากครับครับนี่ขยายถามเลยไหมครับไม่ถามอะไรหน่อยหรอตกลงมีบริษัทมีห้องงานเยอะจริงเนาะใช่เยอะจริงครับมีงานดีครับงานดีงานเยอะนี่พวกกูไม่มีจะแดกแล้วมึงแบกเขาบ้างนี่เดือนหน้ากูมีตังจ่ายลูกน้องลูกน้องกูไม่จะลาออกก็น่าจะประมาณนี้นะครับบอกถ้าไม่สมัครไอดินให้หมดเลยละกันโดนเอาเหรอไม่เอาลูกน้องไปก็ได้นะลูกน้องก็จะได้โบนัสเยอะๆเป็นเที่ยอะไรไม่รู้กูบอกว่าไอ้เลคเจอร์มันไม่สนใจเหมือนในโบนัสเยอะๆอะไรนะเหมือนกันเลยป่ะกะลาเอ๊ะมันเป็นที่อะไรแล้วประเทศมันเจริญยังไงวะมึงสงสัยป่ะเนี่ยให้เราแบบอาร์คิเทคเจอร์เราพยายามทำให้เจอให้แม่งดีลูกน้องแบบว่าผมลาออกแล้วพี่ไม่มีโบนัสครับเรื่องไม่เป็นเรื่องสมควรกับเวลาครับก็งั้นช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับก็เรียนเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับดร.กมลจิราพงษ์นะครับผู้อำนวยการสำนักบริหารข้อมูลข่าวสารนะครับอ๋อคนนี้เองเหรอใช่ครับก็ขึ้นมาเหมือนมอบของสำหรับคุณเกสครับคุณดวงนะครับเติมไปบุญนะนะครับโอเคครับดูเรื่องมาเรื่องอย่างเลยอย่างเลย